เสียงชะนีร้องก้องกังวานกลางผืนป่าน้ำตกหกสายยังคงไหลรินไร่หมุนเวียนยังคงดำเนินวิถีปัวกันยอชุมชนบ้านไม้โปคีงดงามตามฤดูกาลแล้วฤดูร้อนที่นี่เป็นอย่างไรทริปนี้ชวนออกเดินทางไปหาเพื่อนที่บ้านแม่ปอคีจังหวัดตากันครับแม่ปอคีเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีอายุราว400ปีที่นี่ยังคงอัตลักษณ์ทั้งด้านประเพณีความเชื่อการแต่งกายรวมถึงภูมิปัญญาด้านการทอผ้าด้วยนะครับอุมาโชเปอร์วันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่บ้านแม่ปอคีนะครับมาดูวิถีของชุมชนบ้านแม่ปอคีว่าช่วงนี้เขาทำอะไรบ้างครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนนะครับเดือนมีนาคมเราสังเกตว่าใต้ถุนบ้านนะก็จะมีฟืนนะครับฟืนที่เก็บมาจากไร่นะครับมาทำเป็นเชื้อเพลิงหุงหาอาหารนะครับหมาเราเนาะแวะหานอนสักหน่อยนอนบืดได้นะครับตอนนี้เย็นบืดได้หรอตอนนี้เย็นบืดได้เนี่ยเขาจะเจาะมาเลยมีสามชื่อไอ้หนังทอลอยหนังทาได้แล้วทาเชดิตุเรนแฮโดนิมฮามบินอันนี้ทอเมื่อวานนะครับเสร็จแล้วเหรอวิลอนทำให้หรอทำไมทอไวจังเลยโดนิมฮามบินทาวินอ๋อทาวิไวผืนเมื่อวานนะพี่เออทายอ่ะมหาเคยเลยทอเสร็จไวมากเลยนะครับนะนี่ทอสองวันนะครับไอ้ในชาเบสอะไรไม่ปะอันนี้ผืนละ700นะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวรออันนี้เยาวชนไม่ฟอกคีนะครับโอ้ไปดูหลังบนหลังคาหน่อยไหมเนี่ยไปกับประหยัดนะครับที่ไหนฮะไปดูว่าบนหลังคามีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อบนหลังคาวิถีแม่ฟอกคีนะครับเรามาดูบนหลังคาหน่อยครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนเนาะเราก็จะเห็นอะไรที่มาตากบนหลังคาอันนี้คืออะไรอันนี้คือยาสูบครับผมระยะเส้นที่เขาปลูกเองเขาทำเองแล้วเขาก็สูบเองด้วยส่วนอันนี้ก็เนี่ยจะเป็นใบยาสูบเหมือนกันอันนี้ที่มีสัตว์เลี้ยงเข้าไปเหยียบแล้วมันเสียดายชาวบ้านเลยเขาเอามาตากอันนี้คือหมากใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือหมากครับอันนี้เขามาตากบนหลังคาที่มีมาตากหมากด้วยนะครับแล้วทำไมเขาไม่แกะเปลือกไม่รู้เหมือนกันหรือตากให้มันแห้งแบบนี้นะอ๋อนี่ไงแต่เราแกะเขาจะแกะง่ายมากเลยไม่ว่าอะไรใช่ไหมไม่ว่าไม่รู้ของใครนี่นะครับก็เห็นหมากลูกเล็กๆกินได้ก็มีนะนี่ที่นี่นี่แบบสงบมากเลยนะเป็นชุมชนดั้งเดิมที่ยังคงวิถีของปวงยอแบบดั้งเดิมอ่ะไอ้กว่าสิว่าเนาะนี่ปวงยอนี่ต้องดูบันไดนะเตอร์ยี่เตอร์ลุยเย่ห้าขั้นปวงยอนี่ทำบ้านเป็นเลขขี้นะครับห้าขั้นยังไม่ทำเลขคู่นะเอ๊ะเป็นออฟเดือดป่ะมีเว้นด้วยแล้วยิ้มหรออืมมีล้อมไงน่าเหรอน่าเดพีน่าเดพีตัวนี้ประมาณ500บาทนะครับในภายใต้แบรนด์ของชอเดอร์ที่เยาวชนร่วมกันทำกับชุมชนนะครับใช่ครับนี่ลวดลายสวยแบบนี้เลยนะถ้าเพื่อนนี้เจอพระเลยบาทที่นาหาอันนี้ลายอะไรพี่เขาเรียกลายอะไรรู้ไหมลายอะไรลายเมล็ดฟักทองถ้าพายเดียวพายตาก็ใช่ใช่อันนี้ลายเมล็ดฟักทองทำไมต้องฟักทองอ่ะก็มาจากไร่ฟักทองก็มาจากไร่หมุนเวียนเหมือนกันครับเขาเรียนแบบจากเมล็ดของฟักทองมาเล่นเป็นลวดลายนี่ลายเมล็ดฟักทองตอนแรกว่ากูเอ็นตาอ้วนนะคือลวดลายทั้งหมดนี้บอกว่ามาจากตำนานงูเหลือมตำนานน้ำมือเอ็นเหมือนกันซึ่งน้ำมือเอ็นเนี่ยถูกงูเหลือมเนาะงูเหลือมย่างเนี่ยเอาเข้าไปในถ้ำแล้วก็น้ำมือเอเนี่ยเขานั่งทอผ้าไม่รู้จะเอาลวดลายที่ไหนมาดูเป็นตัวอย่างแล้วเขาก็ดูจากลวดลายของงูเหลือมครับ
งูเหลือมเนี่ยลวดลายเขาจะเยอะนะแล้วเขามาแกะเป็นการเล่นลวดลายแล้วก็สืบทอดกันมาถึงทุกวันนี้ซึ่งนี้เป็นลายงูเหลือมใช่ครับลายงูเหลือมที่เราจะสังเกตเห็นว่าลายงูเหลือมจะมีลายใหญ่ๆแล้วก็ลายเป็นว่อนแล้วเป็นวงเป็นวงครับแล้วก็อันนี้ว่ามาจากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาจากลวดลายของงูเหลือมเหมือนกันช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนชาวบ้านมักจะนำข้าวไร่มาตากให้แห้งแล้วนำไปตำด้วยครกกระเดื่องตอนนี้ผมอยู่ที่ใต้ถุนบ้านนะครับที่กำลังมีการตำข้าวนะครับด้วยเขาเรียกแบบครกกระเดื่องนะครับแบบดั้งเดิมนะที่บ้านแม่ปอคีนะครับลงนะครับนี่ก็จะมีนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมที่ไม่ให้มันสายออกไปนะครับเนี่ยมันก็จะมีไม้2อันไว้ตรงกลางนะเนี่ยก็จะเป็นไม้ที่ขุดเนื้อมันออกมานะครับแล้วก็เอาไว้ตําทุกอย่างเป็นไม่มีเหล็กเลยนะครับไม่มีเหล็กไม่มีตะปูนะครับทุกอย่างใช้ไม้หมดเลยนะครับถ้าเหยียบครกกระเดื่องตําข้าวเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอีกขั้นตอนนึงนะครับขั้นตอนเก็บข้าวแล้วก็ต้องกาดข้าวนะครับก็เป็นกรรมวิธีในการทำข้าวกินนะครับตั้งแต่ปลูกแล้วเกี่ยวแล้วก็มาสู่การตำนะครับแล้วก็หุงกินนะครับนั่นเป็นหน้าใหญ่อ๋อนั่นเบื้องเป็นหน้าขี้เดือดอะปุ๊กแก่ละขี้เดือดมาเรื่องแกเนี่ยอโมตีลีอ๋ออโมตีกดเดือดแม่ตายหมดแล้วนะครับเนี่ยโนลี่ที่นั่นแหละเพราะได้มาวิวเยอะอยู่ในที่แหละอ๋ออยู่ที่บ้านเนาะได้อยู่บ้านเจ๊อ่ะได้อยู่บ้านเนี่ยหนึ่งทอดโจยอ่ะทอดมากต่อละโนลี่ที่ทอบุล่ะผมคุยกับน้องคนนี้เขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาไม่ได้เรียนหนังสือเกือบทั้งชีวิตของเขาไม่เคยออกไปทำงานในเมืองเลยเพราะเขาไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยแล้วก็กลัวด้วยนะครับแต่เขาบอกกับผมว่าเขามีความสุขที่ได้อยู่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่และ วันนี้เขามาเลี้ยงควายที่เป็นมรดกของพ่อแม่เขาเจ้า2ตัวนี้แหละครับนี่เป็นเจ้า2ตัวของเขานะครับครับเหลือเหลือหาเพี้ยแล้วแต่พี่วิชูล้อเลยพอตกเย็นชาวบ้านที่ไปไร่ไปนาไปสวนเริ่มทยอยกลับมาบ้านเฮ้ยดีเล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 ยบ้านอยู่นี่เอ๊โอ้มาปวดมาดูมาเฮ้ยนี่เป็นกีฬาพื้นบ้านนะครับมอลลาแกมีเด็กๆครบเลยมอลลาแกเฮ้ยเด็กๆพูนี่ก็เป็นกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ของชุมชนแม่ปอคีนะครับเราเห็นเด็กทุกรุ่นเลยนะตั้งแต่เด็กเล็กเด็กโตแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะแต่ว่ามีโซลาร์เซลล์ดังนั้นศาลากลางหมู่บ้านไม่ใช่ศาลากลางหมู่บ้านที่กลางหมู่บ้านเนี่ยก็จะเริ่มมืดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนอนแล้วนะครับเช้าวันใหม่ผมเดินทางมาในหมู่บ้านอีกครั้งตอนนี้ก็เริ่มสายนะครับ 8:30 ชาวบ้านก็จะเอาข้าวสารนะครับที่ไปเกี่ยวมาตากไว้กลางหมู่บ้านเลยนะนี่เป็นเบิ้งกลางหมู่บ้านนะครับช่วงนี้ตากข้าวนะครับต้องตากให้แห้งเนาะเนี่ยเราก็จะมาตากกันส่วนตรงนี้ก็เป็นยาสูบนะครับเที่ยวมาตากแห้งเพราะว่าที่นี่ก็จะกินยาสูบยาเส้นนะครับปลูกเองกินเองนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตบนหลังคานะเราก็จะเห็นพวกพืชผลต่างๆนะที่ตากไว้นะเนี่ยตอนนี้ก็กว้างนะเป็นข้าวนะครับก็เป็นกิจกรรมช่วงหลังเกี่ยวข้าวในช่วงนี้ครับแล้วก็เป็นช่วงที่กำลังเตรียมไร่ที่จะทำไร่ในปีหน้านะครับเจอยายกำลังนั่งฟัดข้าวผมก็เลยไปคุยกับเขาครับเนี่ยพี่นี่มาเนี่ยมาสู้บื
ไอ้วิดีโออ่ะพี่วิดีโอเอออยู่กับเลยว่าบ่ไม่ได้เห็นเลยบ่มอบ่มีที่วิดีโอเราอ๋อเลยเนี่ยบ่ตัวบือเยบ่คือเอาบือเยเลยเนี่ยยายบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับเนาะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วแล้วก็นี่มาเก็บข้าวเป็นแบบนี้แล้วนี่เป็นข้าวเปลือกนะครับข้าวเปลือกแล้วก็ยายก็ไปตําคุกกระเดื่องนะครับแล้วก็เช้านี้มาฝาดข้าวเรียกว่าเพลกันนี่ยายบ่ได้ชูคือดิอ๋อว่าถูไผเล่นได้ป่ะสำหรับปีนี้ยังไม่ได้เผานะครับแต่ว่าเตรียมไล่ไว้แล้วนะครับเราไปกันต่อที่ไร่เหล่าประหยัดบอกว่าจะไปเล่นเตนากูให้เราฟังบนนั้นนะครับทางก็ยากพอสมควรเลยแล้วก็เต็มไปด้วยฝุ่นนะครับดูเส้นทางเสียก่อนนี่เป็นไร่เหล่านะครับไร่เหล่าปีนี้เนาะปีล่าสุดนะครับเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วก็เป็นช่วงที่พักฟื้นนะครับเพลงนี้เป็นเพลงคัฟเวอร์นะครับร้องจบเพลงได้ไหมเดี๋ยวผมจะลงใน TikTok ด้วยเฮ้ยเป็นไง ครับนี่เลยนะครับประหยัดเสียชูชีพนะครับพนุโยประหยัดเสียชูชีพนะครับเอามาคัดนี่เลยนะครับผมวันนี้อยู่กับนุโยประหยัดเสียชูชีพนะครับผมวันนี้จะมาคัฟเวอร์เพลงบือนะครับผมบือแปลว่าข้าวนะครับผมของยันชิสวิชานนะครับผมลองไปฟังดูกันเลยนะครับเราเดินทางไปต่อกันที่น้ำตกแม่ปอคีระหว่างทางเราจะผ่านไร่หมุนเวียนที่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงหรือการเผาไร่นะครับชุมชนบอกว่าได้ทำเรื่องขออนุญาตบริหารเชื้อเพลิงไปยังอำเภอแล้วนะครับซึ่งจะได้เวลาเผาในช่วงต้นเดือนเมษายนที่นี่ทำไร่หมุนเวียนเป็นหลักครับซึ่งไร่หมุนเวียนนี้เป็นระบบการผลิตที่พึ่งพาอาศัยธรรมชาตินะครับดังนั้นชุมชนที่ทำไร่หมุนเวียนต้องมีป่าที่สมดุล นะครับเมื่อสมบูรณ์ข้าวจึงจะสมบูรณ์นะครับน้ำตกแม่ปอคียังคงตั้งตระหง่านสวยงามท่ามกลางฤดูกาลที่เปลี่ยนไปและยังมีคุณค่าและความหมายเพราะที่นี่เป็นพื้นที่จิตวิญญาณของชาวแม่ปอคีทุกๆปีที่นี่จะมีการประกอบพิธีลื้อทีหรือเลี้ยงเทพแห่งน้ำและพิธีกรรมอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปแห่อาหารปลาเนี่ยพ่อหล่อเนี่ยพ่อหล่อเอาปลาอยู่นู่นเหรออันนี้เจอเด็กๆในหมู่บ้านมาเล่นน้ำนะครับเย็นไหมตะขี่ย่าเมื่อย่าเดี๋ยวผมจะจุ่มกล้องGoPro นะครับลงไปใต้น้ำเพื่อไปดูปลานะครับเล่นยังเล่นยังการมาแม่ปอคีครั้งนี้ผมได้มาเจอเพื่อนมาเจอน้องมาฟังเรื่องราวของชุมชนรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้มาได้รับพลังงานที่ดีมากๆวันที่25-26เมษายนนี้แม่ปอคีจ
จะเตรียมสถาปนาเป็นพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนเดือนมีนาคมพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับตับเลอะบายบายบายสิโอเคลาเรียวพี่ลาลิกเกลิ